นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องของเสถียรภาพของราคาปาล์มน้ำมันให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันโดยยืนยันเดินหน้าส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10 เพื่อน้ำมันบนดินเพื่อเศรษฐกิจฐานรากดีเดย์ประกาศให้เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานสำหรับประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมปี63เป็นต้นไปนะคะหากผลักดันการใช้น้ำมันดีเซล B10 ได้สำเร็จก็มั่นใจว่าจะทำให้การใช้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นประมาณ2ล้าน1แสนลิตรต่อวันเลยทีเดียวหรือเพิ่มขึ้นประมาณวันละ40%จากปัจจุบันที่มีปริมาณการใช้อยู่ที่5ล้าน1แสน50,000ลิตรต่อวันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น7ล้านลิตรต่อวันภายในปี2563โดยภาคพลังงานสามารถดูดซับน้ำมันปาล์มดิบได้ประมาณ2ใน3ของปริมาณการผลิตทั้งหมดของประเทศนะคะหรือประมาณ2ล้าน2แสนตันต่อปีค่ะซึ่งก็จะสามารถช่วยสร้างเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันทำให้มีราคาสูงขึ้นรวมทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 และประหยัดการนำเข้าน้ำมันได้ถึงประมาณ1ล้าน8แสนลิตรต่อวันอีกด้วยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะยังเดินทางไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไบโอดีเซลของบริษัทนิวไบโอดีเซลจำกัดที่อำเภอท่าฉางซึ่งโรงงานแห่งนี้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศและช่วยเพิ่มเสถียรภาพด้านราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรวมทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าจะสามารถปลูกและขายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมค่ะ